ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ในช่วงประชุมครม.เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อท้ายเบรกที่แล้วว่าท่านนายกอารมณ์ดีถึงขนาดที่คุณวิศนุเครืองามท่านพูดขึ้นมาว่ามีภาคเอกชนจะทำเพลงปลุกใจกลับมาใช่ไหมน้องใบคือเอาเพลงในอดีตมาทำเป็นเวอร์ชันใหม่อะค่ะท่านก็เลยอยากจะให้กระทรวงวัฒนธรรมมาดูเรื่องนี้เผื่อรัฐบาลจะทำเพลงแบบนี้ได้บ้างทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีในระหว่างนั้นท่านก็หำเนื้อเพลงดุจบิดามารดอนขึ้นมาค่ะเป็นท่อนนี้นะคะยอมสละแม้ชีวิตคาดการว่าคงจะมีการพูดถึงเพลงปลุกใจกันในช่วงนี้ขึ้นมาขณะเดียวกันตอนท้ายท่านก็พูดถึงกรณีฐานในคันรีใครเรียนจุฬามาก่อนเนี่ยค่ะถูกไหมน้องใบหลายท่านก็เลยยกมือคุณสุพัฒนพงศ์รัฐมนตรีพลังงานคุณอิทธิพลก็ใช่นะคะรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรี DES ก็ยกมือแสดงตัวท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยยิ้มแล้วก็แซวบอกว่าไปดูกันเอานะท่านผู้ชมต้องนึกภาพดูว่ารัฐมนตรี3ท่านนี้เป็นอย่างน้อยยกมือพร้อมครับแล้วปรากฏว่าท่านนายกบอกไปดูกันนะค่ะ